อยก็จะมารีวิวนะคะใช้แล้วชอบประจำเดือนตุลานะคะคือเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยใช้แล้วชอบอะไรบ้างปลื้มอะไรบ้างนะคะ10ไอเทมวันนี้ก็จะมาแนะนำให้ชมกันในคลิปนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นเซรั่ม V Moisturizing Lotion นะคะอันนี้แบรนด์เขาส่งมาให้ฝ้ายใช้แล้วฝ้ายก็ใช้จริงๆชอบจริงๆนะคะอันนี้โอเคมากเลยคือเขาเป็นโลชั่นอะแล้วที่ผ่านมาฝ้ายไปเหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งนะคะใครที่ผิวแห้งแบบคันยุบยิบอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำเลยเพราะว่าเดือนที่ผ่านมาเดือนตุลาฝ้ายไปเที่ยวเกาหลีแล้วอากาศมันก็เย็นนิดนึงนะคะก็พกตัวนี้ไปด้วยแล้วก็ใช้รู้สึกว่ามันโอเคเลยนะคะคือมันเป็นแบบโลชั่นที่ให้ความชุ่มชื้นดีมากแต่ว่าไม่หนึบหนักผิวเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรหนึบหนักผิวมากเลยทาปุ๊บก็คือซึมไวมากแล้วก็ไม่มีสีไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือใช้แล้วไม่แพ้เพราะว่าฝ้ายเป็นคนที่แพ้แบบมันจะขึ้นเป็นผื่นเป็นเม็ดๆอะตามตัวเวลาที่เจออากาศหนาวมากๆหรือว่าไปแช่น้ำร้อนแล้วแบบผิวมันแบบโดนความแห้งแบบโดนร้อนจัดๆหรือหนาวจัดๆเงี้ยผิวมันจะแห้งมากๆสำหรับผิวฝ้ายถ้าเกิดใช้ตัวเนี้ยทาก็คือไม่เหอะไม่ลอกมากไปกว่าเดิมอันนี้ก็แฮปปี้นะคะก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปสอยขวดใหญ่เพิ่มเนาะเพราะว่าอันนี้ใช้ขวดเล็กหมดไปแล้วนะคะขวดหนึ่งอันนี้ขึ้นขวดที่2แล้วเทมถัดมานะคะเป็นคลีนซิ่งของชูนะคะฝ้ายใช้ตัวนี้ก็คือเดือนเนี้ยค่อนข้างหน้าแห้งมากอย่างที่บอกไปว่าไปต่างประเทศกับหน้าก็แห้งอะไรเงี้ยฝ้ายก็เลยใช้คลีนซิ่งเป็นคลีนซิ่งออยล์นะคะก็เลยหยิบตัวของชูตัวนี้แหละมาใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคนะมันช่วยในการแบบเลิกแบบเหมือนเราไม่ต้องใช้สำลีเพื่อแบบไปกระทบผิวหน้าเราเยอะนะคะก็ลดการเสียดสีบนใบหน้าได้ดีเพราะว่าตัวนี้เป็นออยล์แล้วก็ชูใช้มือล้างหน้าได้เลยฝ้ายว่าสำหรับคนที่ไม่ค่อยแต่งหน้าใช้ตัวนี้ตัวเดียวคืออยู่แต่ถ้าใครที่แบบบล็อกมาสคาร่าหนามาสคาร่ากันน้ำอะไรเงี้ยแนะนำให้เอาคลีนซิ่งออยล์นะคะเช็ดที่ตาออกก่อนนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้คลีนทั้งหน้าอีกทีนึงจะดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าคลีนตาอันนี้ไม่แสบแต่ว่าฝ้ายชอบคลีนแล้วแบบตามัวก็คือเลยแบบจะเว้นช่วงตาไว้วันไหนที่แบบบล็อกมาสคาร่าหนักๆแต่ถ้าไม่หนักก็คือบรรเลงได้เลยทางหน้านะคะอันนี้ไม่แสบผิวไม่กัดผิวไม่คันผิวดีมากๆหลังล้างคือหน้าชุ่มชื้นมากคือที่ของฝ้ายเนี่ยจะแนะนำว่าให้ใช้ตัวเนี้ยล้างเครื่องสำอางตอนหน้าแห้งเสร็จปุ๊บอะเราก็จะพรมน้ำที่หน้านิดนึงแล้วก็นวดต่อมันก็จะกลายเป็นออยล์มันก็จะกลายเป็นน้ำนมอย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือล้างหน้าได้ตามปกติเลยผิวไม่แห้งไม่ตึงนะคะทำความสะอาดเมคอัพดีมากถัดมานะคะเป็นสกินแคร์บ้างดีกว่านะคะก็คือช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมาก็คือใช้คู่นี้บ่อยมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นไบโอเติมนะคะไลฟ์แพงตอนเดย์แอมพูลแล้วก็ไนท์แอมพูลนะคะเขามาคู่กันอย่างนี้ก็คือจะใช้ตัวไนท์ตัวไนท์คือตัวนี้แล้วก็ตัวเดย์คือตัวนี้นะคะตัวนี้คือใครที่เป็นสาวกแพงตอนใช้แล้วไม่แพ้อะไรเงี้ยไม่แพ้แพงตอนอะไรเงี้ยก็ไปลองใช้ตัวนี้ดูฝ้ายว่ามันช่วยในการคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวดีมากๆแล้วก็รูขุมขนเนี่ยรู้สึกดีขึ้นแต่แบบไม่ได้เล็กแบบไม่ได้หายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าโอเครูขุมขนดีขึ้นผิวหน้าแบบดีขึ้นไม่ค่อยแห้งอะไรอย่างงี้นะคะส่วนเรื่องริ้วรอยอันเนี้ยเขาคือจริงๆเขาเคลมเรื่องริ้วรอยมาด้วยอย่างตัวกลางวันเนี่ยมันจะเป็นหัวอย่างเงี้ยเห็นปะก็คือมันจะหยอดตามริ้วรอยแล้วก็ใช้มือนวดได้อะไรอย่างงี้ฝ้ายว่าริ้วรอยอาจจะต้องดูกันไปยาวๆนะคะมันไม่ได้แบบสามารถแบบลดริ้วรอยได้ทันทีตีนกาหายอะไรอย่างงี้นะคะแต่ถ้าถามว่าช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นไหมช่วยนะคะรูขุมขนฝ้ายว่าช่วยนิดหน่อยส่วนเรื่องความขาวใสฝ้ายเฉยๆนะคะตัวนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายนะคะแต่ว่าชอบตรงที่ว่าน้องเขาแบบขนเล็กพกพาง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงคือปกติใช้ไลฟ์แพนตอนเนี่ยบางคนจะชอบแบบแพนตอนเนี่ยมันค่อนข้างเหนียวอย่างตัวน้ำตกเอเซนต์นะฝ้ายก็ใช้แต่ฝ้ายจะใช้รุ่นที่มันเป็นแบบตัวที่มันไม่เหนียวนะคะถ้าตัวออริจินอลเนี่ยฝ้ายรู้สึกว่ามันเหนียวนิดนึงอย่างอันเนี้ยคือไม่เหนียวเลยยิ่งตอนยิ่งตัวกลางวันนี่คือซึมไวมากนึงคือซึมเข้าผิวเลยไม่ต้องกลัวหน้ามันระหว่างวันไม่ต้องกลัวหน้าเยิ้มระหว่างวันเลยนะคะตอนกลางคืนก็ค่อนข้างชุ่มชื้นนะคะไม่ได้เหนียวขนาดนอนไม่ได้ก็คือมีแบบชุ่มชื้นกว่าตัวตอนกลางวันหน่อยนะคะก็คือใช้คู่กันก็คือดีเลิศนะคะอันนี้ก็คือชอบใช้แล้วชอบเหมือนกันนะถัดมานะคะเป็นยาสีฟันค่ะของคูราพร็อกนะคะตัวนี้คือแปรงเขาก็จะฮิตด้วยนะคะมันจะมีแปรงมาให้ด้วยเหมือนกันเป็นสีๆนะคะก็ซื้อคู่กันมาอันนี้ซื้อมาเพราะว่าอยากลองเห็นคนรีวิวใน Twitter มันเป็นรสแตงโมแล้วฝ้ายเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นแตงโมมากๆนะคะเราก็เลยไปซื้อมาแต่สำหรับฝ้ายเนี่ยราคาแอบแรงนิดนึงนะคะคือประมาณ700กว่าบาทคือซื้อมาคู่กันกับแปรงซื้อมาใน Eve and Boy นะคะก็รู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคนะใช้แล้วก็รู้สึกแปรงฟันแบบสนุกกับการแปรงฟันมากขึ้นอร่อยมากขึ้นคือข้างในอ่ะเขาจะมีแบบเป็นเม็ดบีดข้างในด้วยนะคะแล้วยาสีฟันมันจะมีแบบวิงวิงนิดนึงด้วยอันนี้คือเพิ่มลูกเล่นให้กับการแปรงฟันมากใครที่แบบเบื่อการแปรงฟันนะคะก็ไปซื้อมาลองใช้ดูนะมีหลายรสถามว่าราคาแรงเงี้ยใช้แล้วหมดจะซื้อต่อไหมส่วนตัวว่าซื้อนะเพราะว่ารู้สึกว่าแฮปปี้อ่ะมันใช้ดีแล้วก็รู้สึกฟันสะอาดมากขึ้นนะมันลื่นๆแบบ
มันลื่นๆฟันหนาวหลังแปรงเออดีแล้วก็ครั้งหน้าเดี๋ยวจะไปลองสีเขียวนะคะเป็นรสแอปเปิ้ลแต่ว่านี่เป็นรสแตงโมใครที่ชอบแตงโมอ่ะก็ไปซื้อนะคะอันนี้อร่อยดีต่อมานะคะมาต่อกันที่ Foreo บ้างดีกว่านะคะอันนี้นะคะเป็น Foreo รุ่นรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นลูน่า2นะคะฝ้ายอันนี้ฝ้ายได้มานะคะแล้วก็ทดลองใช้มาใช้มานานมากแล้วแหละสักพักหลายเดือนแล้วคือจริงๆฝ้ายจะใช้ตัวลูน่าก็ใช้อีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันอะลูน่าเพพัทปะวะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็เป็นรุ่นใส่ถ่านอันนั้นก็โอเคนะคะแต่ว่าบางทีแบบพกไปต่างจังหวัดแล้วแบบจังหวัดทานอ่อนทานหมดอะไรเงี้ยมันน่าหงุดหงิดส่วนตัวนี้มันจะเป็นชาร์จเลยก็คือจะเป็นหัวใหญ่อย่างนี้นะคะอย่างสีม่วงของฝ้ายเนี่ยมันจะเป็นรุ่นสำหรับคนที่ผิวแห้งนะคะมันก็จะมีแบ่งตามรุ่นไปหัวตรงนี้มันก็จะไม่เหมือนกันใครผิวมันก็จะเป็นอีกหัวนึงใครผิวแห้งก็จะเป็นหัวนี้อะไรเงี้ยคือจะไม่เหมือนกันแล้วก็คือสามารถนวดสกินแคร์ได้ด้วยนะคะอย่างฝั่งนี้ก็คือสามารถนวดสกินแคร์ได้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะเอาไว้ทำความสะอาดผิวหน้าถามว่าใช้ Foreo เนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้แบบโฟมตลอดเลยไหมเพื่อที่จะแบบนวดคือฝ้ายไม่ค่อยได้ใช้โฟมเลยนะเอาจริงๆฝ้ายใช้โฟมล้างหน้าปกติแล้วก็ใช้ตัวนี้เลยเพราะว่ามันทำความสะอาดหน้าได้ดีมากๆเลยนะอันนี้ให้แฟนลองใช้แฟนก็ติดใจเหมือนกันแบบมันเหมือนแบบช่วยให้เราแบบเคลียร์ผิวอีกทีนึงบางทีเราอาจจะคลีนไม่สะอาดมากพอก็ได้อะไรเงี้ยพอมันนวดกับโฟมบางทีไหลออกมาเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็โอเคนะแฮปปี้ฝ้ายชอบนะคะสำหรับลูน่า2เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวยังไงจะมาทำคลิปแยกอีกทีนึงรีวิวเพิ่มเติมอีกทีนึงละกันนะคะสำหรับคนที่สนใจอยู่เพราะว่าราคาค่าตัวน้องค่อนข้างแรงนิดนึงเนาะอาจจะต้องประกอบการตัดสินใจเยอะๆนิดนึงเนาะต่อมานะคะเป็นแป้งฝุ่นนะคะตัวนี้ก็หยิบมาใช้บ่อยสำหรับเดือนนี้เป็นแป้งฝุ่นของ Hourglass นะคะคือจริงๆตอนแรกๆที่ใช้อ่ะคือเอาไว้เซตพวกเมคอัพอย่างเดียวเลยรู้สึกว่าโอเคหน้ามันผ่องดีแต่หลังๆนี่คือขี้เกียจลงแป้งแล้วคือลงรองพื้นเสร็จปุ๊บขี้เกียจลงแป้งพับแป้งผสมรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้เซตแทนเลยเซตแทนแป้งพับนะคะรู้สึกว่าหน้ามันไบรท์หน้ามันผ่องดีนะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะมีแบบกลิตเตอร์นิดนึงแบบนิดนึงจริงๆแบบบางๆอ่ะช่วยให้หน้าดูไบรท์ขึ้นนะคะเม็ดไม่ใหญ่มากไม่เท่ากับของลอร่าลอร่าคือจะกลิตเตอร์เยอะกว่านะคะแต่ว่ารุ่นนี้ก็คือจะแบบนิดนึงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาไว้เซตเมคอัพก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไว้ทาเดี่ยวๆก็ได้ตัวนี้ใช้ได้กับทุกสีผิวเลยนะอีกตัวนึงนะคะที่เลิฟมากเดือนนี้คือแบบเลิฟตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เขาเลยนะคะนั่นก็คือ Cupid 123 Beautiful นะคะเป็น Airy Matte Cushion Foundation นะคะอันนี้ทางแบรนด์ส่งมาให้ฝ้ายเหมือนกันนะคะแล้วฝ้ายก็ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยแล้วก็ใช้ตลอดเลยนะคะคือเขาเป็นคุชชั่นนะคะแต่ว่าเนื้อเขาว่าดีมากๆปกปิดดีแบบสำหรับฝ้ายว่าปกปิดดีมากเลยแหละใครที่มีปัญหาผิวหน้าตามหาคุชชั่นไม่อยากใช้รองพื้นหนักๆมาใช้คุชชั่นรุ่นนี้ดูก็ได้นะคะปกปิดดีไม่เยอะไม่มันน้อยอ่ะก็คือตกเย็นก็มีมันบ้างตามปกติแบบไม่ใช่ไม่มันเลยก็มีนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ก็พอให้อภัยได้พอหยวนๆกันได้เนาะแล้วก็ไม่ดรอประหว่างวันด้วยนะคะอันนี้ถามว่าแมตต์ขนาดไหนฝ้ายว่ามันไม่ได้แมตต์เวอร์นะไม่ได้แมตต์แบบแห้งอ่ะฝ้ายมันยังมีความโกรยมีความผิวอยู่นะสำหรับคนที่ห้าแห้งมากๆอาจจะไม่ต้องลงแป้งเลยอย่างบางทีฝ้ายก็ไม่ลงแป้งนะฝ้ายใช้ตัวนี้เพราะฝ้ายเป็นคนหน้าแห้งแต่คนหน้ามันก็แนะนำเซตแป้งนิดนึงแล้วกันนะคะแต่ส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยโอเคกับน้องคือมันปิดไม่ค่อยลงอ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้แบบมันจะชอบแบบเด้งออกเด้งออกคือบางทีมันอาจจะแบบจังหวะแบบเป็นเงียบกับไอ้พวกแป้งพัฟอะไรอย่างเงี้ยต้องเล็งๆนิดนึงนะคะแต่โดยรวมแล้วก็คือแฮปปี้กับเนื้อเขามากถัดมานะคะอันนี้เป็นลิปค่ะเป็นลิปของซูเปอร์มัมนะคะจริงๆตัวนี้มันเคยติดอยู่ในเฟเวอริตลิปของฝ้ายแล้วด้วยแต่ว่าเดือนนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันก็อย่างที่บอกนะคะว่าใช้แล้วชอบของฝ้ายก็คือยึดจากการที่แบบหยิบบ่อยใช้บ่อยจริงๆในเดือนนั้นนะคะอย่างตัวนี้นะคะมันเป็นรุ่น Velvet Crayon ฝ้ายตั้งใจจะไปซื้อแบบสีเพิ่มตั้งหลายครั้งแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อนะคะเนี่ยสีสวยมากแล้วคือเนื้อเขามันแบบมันแมตต์อะมันแมตต์แต่มันแมตต์แบบไม่แห้งนะคะแมตต์แบบสวยอะดูแบบฟินิชลุคคือแมตต์เลยแหละแต่มันรู้สึกไม่แห้งปากเลยเบาสบายปากมากแล้วก็เบลนด์ได้นะคะใส่เกาได้เบลนด์ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พกพาง่ายนะคะอันนี้ชอบมากๆค่อนข้างติดทนพอสมควรเลยนะสำหรับฝ้ายตัวที่9นะคะอันนี้เป็นบิชูนะคะเขาออกบลัชออนใหม่นะคะจริงๆเขาก็ออกมาสักพักนึงแล้วแหละแล้วเราก็ได้มาแล้วเราก็รู้สึกว่าใช้แล้วชอบจริงๆนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือตอนไปเกาหลีก็พกสีนี้ไปสีเดียวเลยนะคะสีนี้เป็นสีลูเชียพีทนะคะ05รอบเนี้ยเขาทำบลัชออนมาดีคือรอบแรกตอนสมัยก่อนที่ฝ้ายซื้อมาเป็นตลับรูปดอกไม้อะฝ้ายว่าเนื้อมันยังไม่ค่อยเข้มข้นอะแบบปัดไม่ค่อยติดยังดูเป็นแป้งๆนิดนึงนะคะแต่ว่าอันนี้เขาทำรุ่นนี้มาใหม่แล้วฝ้ายรู้สึกว่าเนื้อดีมากๆเห็นปะ
ดูดิจู้ไปนิดเดียวคือแบบติดเลยอันนี้นะคะเป็นยางวงนะคะของ Invisible นะคะจริงๆใช้อันเนี้ยมานานมากแล้วแหละแต่ก็เอ๊ะมานั่งคิดว่าเดือนที่ผ่านมาตุลานี่คือแบบมีของอะไรน่าใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เลยมาคิดดูเอ้ยยางวงนี่หว่าที่เราแบบหยิบมาใช้ทุกวันเลยเนี่ยบนหัวนี่ก็คือเป็น Invisible เหมือนกันนะคะคือมีหลายสีมากซื้อหลายสีมากคือชอบมากบางคนจะงงว่ายางวงอะไรวะทำไมมันราคาค่อนข้างแรงกว่าเพื่อนตามท้องตลาดเลยแต่ฝ้ารู้สึกว่ามันดีมันมัดผมแล้วมันไม่เจ็บแล้วก็มัดผมแล้วไม่เป็นรอยที่สำคัญคือไม่ดึงหนังหัวเนี่ยทำอย่างเงี้ยคือไม่ดึงหนังหัวแบบเราแรงเกินไปอะไรอย่างงี้นะคะที่สำคัญคือมันยืดมันยัวก็ไปแช่น้ำร้อนน้องก็หดและกลับมาใช้ได้ต่อนะคะคือตั้งแต่ใช้มานี่คือใช้มานานมากหลายโหเป็นจะครึ่งปีเป็นปีแล้วมั้งใช้ Invisible ตลอดอ่ะก็คือมีหลายเส้นมากแต่จำได้ว่าเคยขาดไปแค่เส้นเดียวตอนน่ะแค่เส้นเดียวนะคะที่เคยลองขาดนอกนั้นก็คือยังไม่เคยขาดเลยอะไรอย่างเงี้ยน้องทนมากจริงๆถึกมากจริงๆใครที่หาหนังวงใครที่หายางวงรัดผมดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำ Invisible Bubble เลยนะคะเลิฟมากจริงๆจบไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวใช้แล้วชอบ10ไอเทมนะคะเดือนตุลาคมนะคะก็ประมาณนี้นะคะใครที่แบบว่าชอบไม่ชอบตัวไหนอะไรเงี้ยก็ลองมาแชร์กันก็ได้เนาะเพราะว่าแต่ละคนสภาพผิวไม่เหมือนกันเนาะอาจจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะหรือถ้าใครมีอะไรไอเทมเด็ดๆให้ฝ้ายไปสอยมารีวิวหรืออะไรเงี้ยก็แนะนำกันได้เลยนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย